ชอลลี่ทูไทอินไซด์ไทยแลนด์ข้อมูลการเล่นเบอร์ทองเนี่ยส่งเข้ามาเพียบเลยขอบพระคุณฮะทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามามีผู้รู้เยอะรู้มากกว่าเรามีผู้รู้เล่นเบอร์ทองเขาเล่นกันอย่างไรเหมือนหวยใต้ดินเขาบอกคล้ายๆอย่างนั้นว่ากันไปผิดกฎหมายด้วยเล่นเบอร์ทองนี่ไงเบอร์ทองก็เหมือนหวยใต้ดินแทนที่จะได้เงินก็ได้เป็นทองแทนแต่เขาก็บอกว่าไอ้เล่นเบอร์ทองมันก็ผิดกฎหมายนะมันแจ้งความช่อโกงกันได้ด้วยหรือนี่แหละเป็น question คำถามนะคะไม่ทราบนะฮะไม่ทราบเหมือนกันนะฮะกำลังตั้งคำถามว่าถ้าเช่นนั้นถ้าถูกช่อโกงจากการเล่นเบอร์ทองและไปแจ้งความตำรวจจับเจ้ามือได้อย่างไรเพราะว่าการเล่นเบอร์ทองมันก็ผิดกฎหมายเหมือนหวยใต้ดินอันนี้ผมไม่มีความรู้จริงๆนะแต่เอาเป็นว่าคดีนี้น่าขุดจริงๆมันเป็น3คดีซ้อนอยู่2โรงพักโรงพักโคราชโรงพักบางเขนกรุงเทพแล้วคดีมันก็แย้งกันนะมันฝ่ายนึงพูดอย่างฝ่ายนึงอย่างก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออย่างไรอะไรคือจริงใช่แต่ที่แน่ๆตัวละครร่วมก็คืออัจฉานี่แหละค่ะนาคธรณินสาวไอทีธนาคารธ.ก.ส.นี่แหละค่ะเป็นตัวละครหลักทั้งสองโรงพักคดีที่โรงพักบางเขนค่ะอัจฉาถูกอีกกลุ่มนึงใช่อัจฉาเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงถูกกล่าวหาไงว่าช่อโกงทั้งฝั่งโคราชก็ถูกซัดทอดทั้งฝั่งโคราชถูกผู้ต้องหาในคดีช่อโกงซัดทอดว่าเป็นตัวการจริงๆคืออัจฉาเนี่ยแหละรอดูกันต่อนะคดีนี้น่าสนใจน่าติดตามนะคะตัดกลับมาที่ประเด็นการเมืองสักเรื่องไหมครับค่ะด้วยความเคารพฮะสิงหาคม2560จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยเช่นเดียวกันกับเดือนตุลาคมที่ถูกบันทึกไปแล้ว คือในทางการเมืองจะบอกกันเลยนะตุลาคมเนี่ยเขาเรียกกันต่างๆนานาอย่าไปเรียกเลยบางคนเขาไม่อยากฟังตุลาอาถรรพ์ตุลาวิปโยคตุลาวิปโยคตุลามหาโหดเยอะอ่านหนังสือโหยใช้หลายคำเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญที่นำมาซึ่งความสูญเสียมากมายมหาศาลมักจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม6ตุลา14ตุลาจำได้ไหมช่วงเดือนตุลาทั้งนั้นและมีคดีสลายม็อบพันธมิตร7ตุลา51ดังนี้เป็นต้นตุลาอีกซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งที่นำไปสู่คนตาย2ศพประมาณนั้นจำได้ค่ะก็ว่ากันไปแต่คราวนี้อย่างนี้ครับสิงหาคม2560จะมีคดีประวัติศาสตร์ตัดสินทั้งสิ้น4คดีด้วยกันถือว่าเป็นคดีการเมืองไหมแล้วแต่จะมองอ๋อเหรอจะเรียกคดีการเมืองไหมตัวละครเป็นนักการเมืองใช่ไหมแล้วก็พักเดียวด้วยอยู่4คดีเนี่ยด้วยตัวละครเป็นนักการเมืองใช่ไหมใช่ค่ะพักเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแหละอ่ะโอเคเริ่มจากคดีที่1จำกันได้ไหมนะคดีแรกนะคะสี่คดีประวัติศาสตร์ในเดือนสิงหาคม2560คดีที่1คดีสลายม็อบพันธมิตรจำเลยก็คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม4คนตัดสิน2สิงหาคมค่ะ2560ค่ะคดีที่2เป็นคดีข้าว G2G นะคะจำเลยก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์กับพวกรวม28คนตัดสิน25สิงหาคม2560ค่ะคดีที่3คดีรับจำนำข้าวจำเลยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะนี่ก็จะตัดสิน25สิงหาคม2560เช่นกันวันเดียวกันค่ะคดีนี้ผิดคาดนอกเหนือความคาดหมายแปลกใจเล็กๆกันนะครับหลายคนก็คิดว่าคดีคุณปู่ยิ่งลักษณ์น่าจะตัดสินกันสักต้นเดือนกันยาค่ะที่ไหนได้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจิ้มเลยนัดวันเดียวกันเลยตัดสิน25สิงหาวันเดียวกันกับที่จะตัดสินคดีข้าว G2G คดีคุณบุญทรงค่ะ3คดีแล้วใช่มั้ย3แล้วค่ะแต่2คดีเกี่ยวข้าวบางคนเขาบอกว่าต้องตัดสินวันเดียวกันเพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องอะไรบางอย่างที่อาจจะมีผลซึ่งกันและกันก็ว่ากันไปค่ะอ่ะ3คดีละคดีที่4คดีสนามกอล์ฟเอาพายนี่นานมากแล้วค่ะอยากจำกันได้ไหมคะแต่อันนี้เป็นคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นศาลอาญาแผนกคดีทุจริตครับเป็นศาลอาญาแผนกคดีทุจริตใช่ค่ะก็ศาลทุจริตศาลทุจริตอะไรศาลอาญาทุจริตแล้วแต่จะเรียกค่ะจะตัดสินคดีสนามกอล์ฟเอาพายเรื่องของเรื่องยังจำกันได้ไหมโครงของเรื่อง
ประเด็นที่นำไปสู่การฟ้องร้องคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะฮะมันสืบเนื่องมาจากอะไรก็เกิดสิบนิดนึงคุณยงยุทธนี่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะใช่ไหมอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและย้อนให้ไกลไปกว่านั้นเด็กเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินเหตุการณ์กรณีของสามก๊อปอภัยเกิดในยุคที่คุณยงยุทธเป็นปลัดเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินจำกันได้ไหมคะที่ดินที่มียายเนื่องเนี่ยโอนมอบที่ดินให้กับวัดนะคะเป็นที่ธรณีสงฆ์และที่ธรณีสงฆ์ตรงนี้ต่อมามันกลายเป็นสนามกอล์ฟอัลไพน์มีการไปเซอร์แล้วมันก็เกิดปัญหาเรื่องเพิกถอนที่เพราะหลายคนบอกว่าที่เป็นที่ธรณีสงฆ์มันไม่สามารถที่จะเพิกถอนหรือเอามาโอนหรือกรรมสิทธิ์ได้แต่ไปมาสนามกอล์ฟแห่งนี้มีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้มีการโอนขายเป็นสนามกอล์ฟได้เนี่ยแหละครับคดีสนามกอล์ฟอัลไพน์จำเลยหนึ่งเดียวจริงๆยงยุทธวิชัยดิษฐ์สมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตัดสินนะคะ29สิงหาคม2560นี้แล้วค่ะทวนนะฮะ2สิงหาศาลฎีกาตัดสินคดีสลายม็อบพันธมิตร25สิงหาศาลฎีกาจะตัดสินคดีข้าว G2G 25สิงหาเช่นกันศาลฎีกาจะตัดสินคดีรับจำนำข้าวและ29สิงหาศาลอาญาคดีทุจริตจะตัดสินคดีสนามกอล์ฟเอาพายปนที่ธรณีสงฆ์แล้วแต่นะคะเขาจะเรียกกันแบบนี้ชะตากรรมสมชายวงศ์สวัสดิ์ชะตากรรมบุญทรงชะตากรรมยิ่งลักษณ์ชะตากรรมยงยุทธกับพวกพรรคเพื่อไทยเอาละครับผิดก็คือผิดใช่ถูกก็คือถูกก็เป็นไปตามกระบวนการนี่แหละมันผ่านขั้นตอนกระบวนการมาก็ว่ากันไปเอาละครับทีนี้มีข้อที่น่าสังเกตอันนี้ก็ต้องชมทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะค่ะฐานเศรษฐกิจเนี่ยด้วยมุมข่าวที่ต้องยกนิ้วให้อย่างหนึ่งฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาไปค้นจนเจอว่าองค์คณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ตัดสินคดีรับจำนำข้าวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและที่ตัดสินคดีข้าวจิตุจีบุญทรงเตริยาพิรงกับพวกเนี่ยมีองค์คณะที่ร่วมกันอยู่บางส่วนค่ะที่ร่วมกันอยู่บางส่วนเนี่ยนะฮะที่ร่วมกันอยู่บางส่วนนะลองไปดูองค์คณะผู้พิพากษาในคดีรับจำนำข้าวคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะฮะองค์คณะชื่อแรกเลยนะฮะชีพจุลมนว่าที่ประธานศาลฎีกานะคะ1ตุลาคมนี้จะรับหน้าที่ชื่อที่2ท่านนั้นเลิกนิติเสรณีอันนี้ก็ว่าที่ประธานศาลอุทธรณ์คนใหม่ด้วยความเคารพฮะหมายความว่าองค์คณะในคดีรับจำนำข้าวคดีของยิ่งลักษณ์นั้นนะครับเบอร์1เบอร์2ของศาลยุติธรรมร่วมเป็นองค์คณะด้วยค่ะน่าตั้งข้อสังเกตนะฮะท่านที่3ครับคุณธนสิทธิ์นินกำแหงท่านที่4ท่านวิรุณแสงเทียนท่านที่5ท่านสไลเกตวัฒนพันธ์ท่านที่6ท่านธานิตเกษวพิทักษ์ท่านที่7อุบลท่านอุบลรัตน์ลุยวิกไกนะฮะและท่าน1 2 3 4 5 6 7ท่านที่8ท่านโสพลโรจน์อนนท์และท่านที่9ท่านพิสนพิรุณหันกลับไปดูรายชื่อองค์คณะผู้พิพากษาในคดีทุจริตข้าว G2G คดีของบุญทรงแอนเดอะแก๊งนะฮะมีใครบ้างคะชื่อแรกเลยท่านชีพจุลมนย้ำอีกครั้งสิครับเป็นใครว่าที่ประธานศาลฎีกาคนใหม่ที่จะเริ่มรับตำแหน่ง1ตุลาคมนี้ค่ะชื่อที่2ท่านเลิกนิติเสรณีนี่ก็ว่าที่ประธานศาลอุทธรณ์คนใหม่นะคะเอาละครับท่านที่3ท่านวิรุณแสงเทียนนี่ก็ร่วมอยู่ในคดีจำนำข้าวด้วยค่ะนะฮะเดี๋ยวผมติ๊กไว้เลยดีกว่าท่านที่4ก็คือท่านสไลเกตวัฒนพันธ์ท่านที่5ก็คือท่านพฤกษาพนมยันค่ะนะฮะท่านที่1 2 3 4 5ท่านที่6ท่านอภิรัตน์ลัดพีท่านที่7ท่านทัศนีจันทร์สันใจนะครับท่านที่8ท่านนวลน้อยผลทวีและท่านที่9ท่านพิสนพิรุณหมายความว่าองค์คณะใน2คดีนี้นั้นนะฮะร่วมกันอยู่1 2 3 4 5
ห้าท่านด้วยกันคือองค์คณะในศาลฎีกาเนี่ยมันจะมีเก้าค่ะปรากฏว่าห้าใน9เนี่ยดูแลทั้งสองคดี G2G ด้วยจำนำข้าวด้วยประกอบด้วยท่านชีพจุลมนท่านธนเลิศนิติศิรณีค่ะท่านวิรุณแสงเทียนท่านสไลเกตวัฒนพันธ์ค่ะแล้วก็ท่านพิสนพิรุณทั้ง5ท่านแต่ไฮไลท์ก็อยู่ที่เจ้าของสำนวนกระมังท่านชีพกระมังค่ะเอาละครับนี่คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่หยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตอย่างแรกสิงหาคมจะกลายเป็นเดือนอาถรรพ์อีกเดือนหนึ่งในมิติของการเมืองประเทศไทยคดีสำคัญทางการเมืองในมิติของการเมืองประเทศไทยจะมี4คดีที่ตัวละครเป็นการเมืองและบังเอิญเป็นนักการเมืองที่อยู่พรรคเดียวกันทั้งสิ้นไล่ตั้งแต่สมชายอดีตนายกบุญทรงอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์อดีตนายกยิ่งลักษณ์อดีตหัวหน้าพรรคคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อสังเกตประการที่2ก็คือ2ใน4คดีเท่าที่รู้ค่ะองค์คณะจะร่วมกันอยู่5ท่านจาก9ท่านค่ะถูกไหมคือดูทั้ง2คดีอ้าวโอเคก็ว่ากันไปก่อนมั้ยเอ๊ะเมื่อวันเดี๋ยวนะไหนๆก็ไหนๆอารมณ์มันจะร้อยกันอยู่ไหนๆก็ไหนๆนะยังไงคะวันไหนหน้าที่นายกปูไปขึ้นศาลไต่สวน21นัดสุดท้าย21วันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนั้นเราได้เห็นภาพของคุณยิ่งลักษณ์น้ำตาคลอใช่แล้วก็มีน้ำตาคลอเรียกว่าคนไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายน้ำตาคลอกั้นสะอื้นใช่อาจจะช่วงอารมณ์คนมากอดอะไรแบบเนี้ยนะค่ะแบบอารมณ์สุดๆเลยแต่ก็มีอีกภาพนึงนะเป็นภาพของพี่ชายภาพของคุณทักษิณชินวัตรคนที่คิดโมเดลเลือกน้องได้พี่เลือกน้องได้ผมด้วยเลือกน้องสาวผมเถอะและจะได้ผมเสมือนจะได้ผมเป็นนายกคนที่ชักพาให้น้องสาวคนเนี้ยเข้าสู่วงจรการเมืองเป็นคนที่สร้างวิบากกรรมให้กับน้องสาวระยะนี้มันมีภาพสองภาพที่เราตั้งใจจะหยิบมาประกบกันนะประกบกันใช่ไหมครับภาพหนึ่งเป็นภาพของคุณยิ่งรักไปขึ้นศาลฎีกาเมื่อวันศุกร์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาภาพหนึ่งเป็นภาพของคุณทักษิณจูงมือลูกสาวอุ้งอิ๊งไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนฮะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรอย่างไรเลยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเท่าที่ดูข้อมูลบอกแค่ว่าอุ้งอิงเนี่ยมีการโพสต์ข้อความว่าตัวเองกับเพื่อนอีก16คนเนี่ยได้ไปชมคอนเสิร์ตต้องฝ่าการเดินทางเข้าคิวคนเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดผมจำไม่ได้ว่าลักเซมเบิร์กหรืออะไรนะแถวยุโรปยุโรปก็ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละใช่ค่ะ2วันที่ผ่านมาซ้ายมือเสียดายคุณฟังวิทยุไม่ได้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะเอาภาพชุดนี้โพสต์ขึ้นในโซเชียลของสปริงเรดิโอนะฮะภาพซ้ายมือเป็นภาพของคุณยิ่งลักษณ์ก็ร้องไห้วันขึ้นศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะขวามือเป็นภาพของคุณยิ่งรักไอ้ของคุณทักษิณพี่ชายชู2มือกลางวงคอนเสิร์ตการแสดงคอนเสิร์ตหน้าวงคอนเสิร์ตค่ะไปดูคอนเสิร์ตกับลูกสาวและเพื่อนลูกก็เหตุเกิด2 3วันนี่แหละ2วันที่ผ่านมาค่ะมันก็เป็นสองภาพที่พอเอามาโพสต์ประกบกันแล้วมันให้ฟีลลิ่งยังไงไม่รู้อ่ะนะคุณให้ความรู้สึกคุณรู้สึกไงบ้างมั้ยรู้สึกมั้ยมันดูแตกต่างอ่ะคอนทราสต์มันดูสะท้อนใจนะใช่มันดูสะท้อนใจนะมันดูสะท้อนใจค่ะมีข้อมูลมาแล้วเป็นคอนเสิร์ตเลยคะเอาละครับอ่ะพักกันก่อนช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ